นลินีแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันนลินีทวีสินแจงชัดไม่ได้ติดบัญชีดำสหรัฐอเมริกาชี้ข้อมูลเก่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำไม่ใช่ญาติเศรษฐาแค่นามสกุลพ้องกันเมื่อวันที่17กันยายน2566นางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่าจากกรณีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวว่าตนติดบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและแนะให้ถอนตัวจากตำแหน่งเพราะไม่สง่างามนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าที่เกิดความเข้าใจผิดกันตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วและตนได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินนางนลินีกล่าวต่อว่าซึ่งต่อมาทางสำนักงานการควบคุมทรัพย์สินสหรัฐได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าได้ถอนชื่อตนออกแล้วดังนั้นหากไม่ถูกต้องจริงทางการสหรัฐอเมริกาคงไม่ออกเอกสารรับรองให้ขณะเดียวกันทุกคนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนางนลินีกล่าวว่าตนมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งในปีนี้ด้วยดังนั้นจึงอยากวิงวอนสื่อมวลชนและสังคมให้เข้าใจความจริงโดยเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลจนเชื่อมั่นแล้วจึงได้แต่งตั้งตนอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีตั้งนลินีทวีสินเป็นที่ปรึกษาทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยมีผลแล้วนางนลินีกล่าวอีกว่าทั้งนี้ตนขอใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยสองสมัยรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดขอย้ำว่าแม้ตนจะมีนามสกุลพ้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ไม่ได้เป็นญาติกันและไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนโดยที่ผ่านมาได้พบกับนายกรัฐมนตรีตัวเป็นครั้งแรกในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่สนามกีฬาเมืองทองธานีเศรษฐาโชว์เซียนแฟนหงตัวจริงก่อนลิเวอร์พูลรัว3เม็ดแซงดับวูฟนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโชว์เซียนแฟนหงตัวจริงชูนิ้วโป้งมาแน่คืนนี้ก่อนลิเวอร์พูลรัวแซงดับวูฟนำจ่าฝูงชั่วคราววันที่16กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 18:30 นช่วงหนึ่งขณะที่คณะของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมสื่อมวลชนอยู่ระหว่างรับประทานอาหารเย็นที่เชียงใหม่ในซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อพื้นเมืองภาคเหนือก่อนออกมาทักทายสื่อมวลชนที่โต๊ะอาหารอย่างเป็นกันเองจังหวะหนึ่งผู้สื่อข่าวแซวนายกรัฐมนตรีว่าค่ำคืนนี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลกับวูลฟ์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐายิ้มและถามกลับว่าเป็นอย่างไรบ้างตนไม่ได้ติดตามเลยวันนี้พร้อมชูนิ้วโป้งให้และได้ถามสื่อว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์และขวาตัวหลักไม่ได้ลงใช่หรือไม่นายกพร้อมได้ถามสื่อกลับว่าแนวรุกเป็นใครบ้างก่อนทายว่ามีโมฮาเหม็ดซาลาห์โคดี้กากาโปและดิโอโก้โชต้าสื่อจึงเปิดดูรายชื่อ11ผ
ผู้เล่นตัวจริงใช่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าเป็นไปตามที่นายเศรษฐาทายเจ้าตัวถึงกับผายมือออกสองข้างและยิ้มให้สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลทีมรักของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเร่งเครื่องรัว3เม็ดใส่วูฟลิกกลับมาชนะ 3-1 ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวอ่านข่าวลิเวอร์พูลรัวแซงดับวูฟนำจ่าฝูงชั่วคราวซาลาห์ทำสถิติแอสซิสต์อันนามูนาสุดต้านคู่มาเลชวดเข้าชิงแบดฮ่องกงโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ทัวร์นามเนระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐ14,700,000 บาทที่เกาะเกาลูนฮ่องกงเมื่อวันที่16กันยายน66ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศอันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการคู่มืออันดับ11ของโลกพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มืออันดับ10ของโลกจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่มาเลเซียเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าเอาชนะพี่น้องเอี่ยมสะอาด2เกมรวด 21-13 18-21 ส่งคู่ดาวรุ่งจากไทยตกรอบชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายได้ลุ้นทุกเซตตบสาวไทยสุดต้านความใหญ่พ่ายเยอรมนีประเดิมคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่16กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามประเดิมนัดแรกกลุ่ม C พบเยอรมนีเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพิมพ์พิชยา กกรำทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขนุสราต้องคำโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองเป็นตัวรับอิสระเซตแรกช่วงต้นเกมสาวไทยทำได้ดีทำแต้มออกนำเยอรมนีไปก่อนแต่เข้าสู่ช่วงกลางเซตเริ่มมีความผิดพลาดทำให้เกมกลับมาสูสีผลัดกันทำแต้มไล่กันอย่างสนุกก่อนจะเป็นเยอรมนีที่อาศัยลูกหนักและความผิดพลาดของไทยในการเซตทำเกมรุกเอาชนะไปก่อน 25-22 ขึ้นนำไทย 1-0 เซต 2ตบสาวไทยยังคงสู้กับเยอรมนีได้อย่างสูสีและได้ลุ้นทุกแต้มแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบวกกับความใหญ่ของเยอรมนีทำให้สาวไทยเล่นลำบากก่อนจะพ่ายไปอีก 22-25 โดนนำ 0-2 เซต 3ความสูงใหญ่ของเยอรมนียังคงเป็นปัญหาที่ทำให้สาวไทยต่อกรด้วยลำบากแม้ลูกยางสาวไทยพยายามสู้สุดใจแต่ก็สุดต้านพ่ายไปอีก 20-25 สรุปไทยพ่ายเยอรมนี 0-3 เซต 22-25 22-25 20-25 โดยโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่17กันยายนเวลา 19:30 น.